การติ่งเนี่ยจะเป็นไปตามการคัมแบ็กนะจะไปถ้ามีตังเออเป็นรูปวรรณวันนะได้เข้าฟรีเก็บตังยังไงให้มีตังเหลือเยอะๆนิเทศสวนนันเนี่ยสาขาที่พี่เรียนเรียนกี่ปีถึงจบแล้วครับอันยองชิงกิรินสวัสดีครับพบกับอัตพลนาอาร์ตกันอีกแล้วนะครับคลิปวิดีโอนี้เราจะมาทำ Q&A กันนั่นเองซึ่งตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันที่เกาหลีมั้งคือใส่อะไรหนาวมากเลยประเทศนี้แต่งตัวเบอร์ไว้ก่อนนะทุกคนตอบ Q&A กันนะคะสำหรับ EP ที่2ของซีซั่นที่2นั่นเองนะจ๊ะก็คือเมื่อ EP ที่แล้วเนี่ยทุกคนไม่มีคนถามคำถามมาคือจริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องหยิบคำถามจาก EP ที่แล้วมาตอบใช่ป่ะแต่ว่า EP ที่แล้วเนี่ยไม่มีคนถามทุกคนเราก็เลยไปถามใน IG กันมานั่นเองนะจ๊ะสำหรับใครที่อยากถามใน EP หน้าเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์ถามใน EP นี้นะจ๊ะเดี๋ยวเราจะไปตอบใน EP หน้านั่นเองเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับจะได้ไม่เป็นการเสียเวลามาเริ่มกันที่คำถามแรกนะครับถามมาจากเดซาชาดาซาชาดาเซชาดาเซชาอันนี้หรือเปล่าถ้าผิดขออภัยนะฮะพี่ชอบจองโมกี่เปอร์เซ็นต์และถ้าเกิดว่ามีคอนแกรวิตี้พี่จะไปไหมชอบจองโม 100% นะฮะ 100% 200% 300% ส่วนคอนเสิร์ตเนี่ยถ้ามีจะไปไหมก็จะไปถ้ามีตังเออประเด็นมันอยู่ที่ตังนั่นแหละนะทุกคนต่อไปถามมาจาก Optimus ฟ้านะฮะนิเทศสวนนันเนี่ยสาขาที่พี่เรียนกี่ปีถึงจบล่ะครับเรียน4ปีจบนะทุกคนแต่ว่าสำหรับสวนนันเนี่ยเขาไม่มีการเรียนเหมือนแบบไม่เหมือนที่อื่นอ่ะเออการเรียนการสอนเขาจะไม่เหมือนที่อื่นบางที่เนี่ยก็สามารถแบบ3ปีครึ่งจบก็ได้อะไรอย่างเงี้ยทุกคนแต่โดยปกติก็คือ4ปีจบนะทุกคนนะต่อไปถามมาจากแอมพาร์คนะฮะถามมาว่าหนูเป็นนักศึกษาจบใหม่ครับพี่อาร์ตยังหางานไม่ได้เลยพี่อาร์ตมีคำแนะนำไม่ค้าและตอนสัมภาษณ์ยากไหมนี่ก็ยังไม่มีงานเหมือนกันคือก็ทำไปงานหนึ่งนะฮะประมาณ1เดือนไม่ครบเดือนด้วยแหละแล้วก็ออกมานะฮะก็คือเราก็แนะนำไม่ถูกอ่ะคือตอนเราไปสัมภาษณ์อ่ะเราก็ค่อนข้างขายตัวเองระดับหนึ่งแหละเราทำอะไรได้บ้างเก่งเรื่องอะไรบ้างเรามีประสบการณ์ในการทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยตอนฝึกงานฝึกอะไรมาบ้างได้ทำงานอะไรตอนฝึกงานบ้างอย่างนึงคือเราเสนอตัวเองไม่ใช่แบบรอให้เขาถามแล้วเราค่อยตอบอะไรที่เรารู้สึกว่าเราอยากพรีเซนต์เขาเนี่ยว่าเราสามารถทำตรงเนี้ยให้เข้ากับงานเขาได้เลยเราก็บอกเขาไปเลยว่าเนี่ยหนูว่าเคยทำสิ่งนี้มานะอะไรอย่างเงี้ยตอนที่หนูไปฝึกงานหรือว่าตอนที่หนูทำอยู่ตอนนี้ซึ่งคล้ายๆกับงานที่จะได้ทำอะไรประมาณนี้ก็บอกเขาไปให้เรียบร้อยนะฮะต่อไปค่ะมาจากเอิญ0812นะฮะพี่ไปคอนเสิร์ตกี่ครั้งแล้วนี่นะฮะจริงๆมันคือแฟ้มใส่โพลารอยด์นะฮะแต่ว่าเราเนี่ยเอามาใส่บัตรคอนเสิร์ตที่เราไปมานะครับเป็นรูปวรรณวันนะก็มีไปมา3ที่นะฮะ Stay Kids Highlight แล้วก็โซคังจุนนะแล้วก็มีอันนี้เป็นคอนแรกในชีวิตเราเลยนะฮะเท่าแก่น้อยนะครับ Beast เป็นแฟนมีตติ้งนะเออแล้วก็มีจีฮุนอันนี้เป็นคอนรวมนะฮะอันนี้เป็นคอนที่ได้เข้าฟรีในคอนเนี่ยก็จะมีทั้งแบบศิลปินไทยแล้วก็ศิลปินเกาหลีด้วยศิลปินเกาหลีที่มาเนี่ยก็มีเป็นดีเจโซดามีซิสต้าแล้วก็มีมอนสเตอร์เอ็กมานะฮะตอนนั้นเออสนุกมากจริงๆนะแล้วก็มีมอนสเตอร์เอ็กมีพี่ซองอูนแล้วก็มีพี่ซองอูนะฮะซองอูนกับซองอูเนาะแล้วก็มี UNB มี AB6 แล้วก็มี The Boys นะ12คอนนะแล้วก็จริงๆมันก็มีอย่างอื่นอีกแต่ว่าไม่ได้ใส่มาในนี้เป็นคอนเว็บก็เป็น13นะฮะแล้วก็ไม่รู้ว่ามีอะไรอีกหรือเปล่าก็น่าจะประมาณนี้แหละมั้ง13คอนนะครับต่อไปถามมาจากอาโฮเลเนวาโอยอ่านไม่ออกอ่ะทุกคนขอไปแล้วจ๊ะถามมาว่าตอนนี้พี่ติ่งวงอะไรบ้างคะแล้วในวงนั้นๆเนี่ยชอบใครมากที่สุดตอนนี้หรอตอนนี้เนี่ยติ่งอยู่วงเดียวนะฮะก็คือ Gravity นะการติ่งเนี่ยจะเป็นไปตามการคัมแบ็กนะถ้าต่อไปเนี่ยเป็นวงอะไรคัมแบ็กมาเนี่ยก็จะไปติ่งวงนั้นนะทุกคนก็คือ Gravity นะฮะเมนจองโมนะชอบจองโมที่สุดเลยแล้วก็อีกอันนึงนะถามมาจาก P2B2DB2PU2 ถามมาว่าเก็บตังยังไงให้มีตังเหลือเยอะๆก็เก็บตังแต่ไม่ใช้ไงจ๊ะคือถ้าหากอยากใช้ตังแล้วมีตังเหลือเนี่ยก็ต้องเก็บตังไว้อีก1ก้อนก็คือถ้าหากว่าเราเนี่ยอยากได้ของเครื่องสำอางสมมุติเครื่องสำอาง300บาทเราก็ต้องเก็บให้ได้600บาทเพื่อที่เราเนี่ยจะยังเหลือเงินอีก300บาทอะไรเงี้ยเก็บเพิ่มไปอีกทุนหนึ่งอะไรประมาณนี้แต่ว่าบางกรณีก็ไม่จำเป็นก็ได้ติดกระเป๋าไว้แล้วก็ออมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอะไรประมาณนี้ก็อย่าใช้หมดทีเดียวถ้าหากว่ารู้สึกว่าไอ้ตัวเองยังไม่มีอะไรอย่างเงี้ยตัวเองยังแบบ
ยังเฮ้ยฉันมีเงินเท่านี้ถ้าฉันใช้ไปแล้วมันก็จะหมดเลยอะไรเงี้ยก็อย่าเพิ่งซื้ออ่ะสำหรับวิดีโอนี้เนี่ยก็มีคำถามประมาณนี้นะฮะไม่เยอะไม่น้อยนะครับถ้าเพื่อนๆเนี่ยอยากถามใน EP หน้าเนี่ยก็คอมเมนต์ถามได้ใน EP นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้นะฮะแล้วก็ไปกดไลค์แฟนเพจ Instagram ตรงนี้ดูวิดีโอด้านข้างสองข้างนี้แล้วก็ตรงกลางเข้าไปกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองคลิปวิดีโอนี้เราขอตัวไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายBye.